ชมครับมีเหตุวัยรุ่นคึกขนองนะครับเรียกว่าทดสอบปืนเนี่ยไปยิงปืนอยู่ริมถนนอยู่แถวเขตสายไหมกรุงเทพเนี่ยชาวบ้านเขาเกรงว่าจะเกิดอันตรายมีคนโดนลูกหลงได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยนะมีคลิปตอนที่มีการยิงปืนเนี่ยเดี๋ยวไปดูคลิปนี้หน่อย โดยในคลิปนี้นะครับได้ยินเสียงปืนหนึนัดแล้วก็พฤติกรรมการยิงของเด็กเนี่ยยิงไป1น,นัดนะครับมีเด็กอยู่2คนในคลิปนี้นะเ,เห็นบอกว่าเนี่ยเด็กทั้ง2องเนี่ยอายุก็ประมาณ15-16ปีเท่านั้นเองนะครับคนหนึ่งยิงอีกคนหนึ่งเนี่ยถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปให้นะครับโดยที่ไม่สนใจว่าก,กระสุนจะไปโดนใครหรือไปโดนรถใครหลังจากนั้นก็เดินหลบเข้าไปในความมืด เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่สายไหมนะครับล่าสุดวันนี้ผู้สึกข่าวเดินทางไปที่บริเวณริมถนนผลโยธินฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานใหม่ตรงเชิงสะพานข้ามคลองตรงข้ามกับกรมพระพระัฐการทหารอากาศเขตสายไหมกรุงเทพจุดดังกล่าวด้านหลังเป็นชุมชนสนามมวยอยู่เรียบคลองถนนจากการสอบถามชาวบ้านคนหนึ่งอายุ65ปีที่อยู่ในชุมชนที่เกิดเหตุเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อคืนขณะที่กําลังนอนอยู่ช่วงกลางดึกได้ยินเสียงคล้ายปืนดังขึ้นสองนัด แต่ก็ไม่กล้าออกมาดูเกรงจะได้รับอันตรายผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในชุมชนเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบเห็นบริเวณนี้มีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันเกือบทุกวันนะครับตั้งแต่ช่วงหัวค่ําไปถึงกลางดึกมีทั้งเรื่องยาเสพติดอาวุธปืนแล้วก็ได้ยินเสียงปืนลักษณะแบบนี้บ่อยครั้งก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งเอเดี๋ยวลองฟังหน, <56. S 3> น่อยฮะห้าสิบหกเมื่อคืนเราได้ยินเสียงปืนไหมคะได้ยินแต่ไม่รู้ว่าดังทั้งไหนยายได้ยินแต่เออ ยายจะปิดประตูหมดเลยไงเพราะว่ามันได้ยินแต่ว่าไม่รู้มันดังทั้งเหนือทั้งใต้อะไรยังไงไม่รู้แถวเนี้ยคือมีกลุ่มวัยรุ่นมาแบบมั่วตุมกันีบ่อยเลยใช่ไหมคะตอนเย็นน่ะมานะเจอเย็นเย็นเจอเข้ามาข้างหน้าเจอไม่งั้นก็เดินตรงนี้ไปนี้เจอเต็มลูกเย็นลูกเย็นอายุประมาณเท่าไหร่สิบห้าสิบหกนี่คือรังแรกมาที่ได้ยินเสียงปืนหรือว่าได้ยินแบบนี้มาหลายได้ยินได้ยินเรื่อยนะเรื่อยเลยได้ยินเรื่อยแต่ไม่รู้ว่ามันดังทางไหน ใช่กลัวไหมยายก็กลัวปิดประตูกันอยู่เรื่องนี้ทางคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดบอกว่าได้ประสานกับทางตำรวจรองผู้กับสอบสวนสอนอสายไหมนะครับลงพื้นที่ซึ่งก็พบว่าในชุมชนดังกล่าวเนี่ยมีจุดที่วัยรุ่นมักจะมามั่วสุมแล้วก็มีอุปกรณ์การเสพกัญชาตกอยู่นะครับชาวบ้านแถวนี้ก็รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยเพราะมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นประจำหลายครั้ง ซึ่งทางตำรวจบอกว่ารู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุก็คือเป็นเยาวชนนี่แหละเ,เดี๋ยวลองฟังหน่อยครับผู้ที่ให้รายละเอียดไว้นะครับผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าจะมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยชอบที่จะมาตั้งตั้งเขาเรียกอะไรนะมาตั้งวงแล้วก็ดูกัญชากันเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้คืออุปกรณ์ที่เขาใช้นะครับพอดูกัญชาเมาได้ที่เสร็จปุ๊บคือกัญชาเันเสรีรนะแต่ผลของมันเนี่ยเมื่อมันเมาได้ที่เสร็จปุ๊บมันก็ออกไปลองปืนกันเอาปืนไปยิง รถที่สัญจรผ่านไปมานะครับแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้นะครับแล้วก็ส่งให้กลุม่มเพื่อนเนเขาดูว่าอ่านี้เก่งข่านี้แน่นี่นะครับยิงเสร็จแล้วก็ถ่ายคลิปโชว์นะครับล่าสุดจับได้แล้วคุณผู้ชมครับตำรวจควบคุมตัวในโชคคนที่ยิงปืนเนี่ยอายุ15ปีส่วนคนถ่ายคลิปในฟุกอายุ16ปีได้ที่บ้านเช่าที่ชุมชนดวงมณีย่านสายไหมกรุงเทพมหาคนครพร้อมกับของกลางก็คืออาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนะครับโดย ตำรวจก็ได้นําตัวเนี่ยไปสอบปากคําบอกว่าเนี่ยสิ่งที่เห็นคล้ายๆปืนเป็นสิ่งเขาเรียกสิ่งเทียมอาวุธปืนที่ทําขึ้นมาเองนะครับรับสรารภาพบอกว่ายิงไปด้วยความคึกคนองและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับขณะที่ทางตํารวจบอกว่าเนี่ยทั้งคู่เนี่ยได้มีการดัดแปลงนะครับลักษณะก็คือดัดแปลงสิ่งประดิษฐ์ที่ทําจากท่อเหล็กแล้วก็มีไม้เป็นด้ามจับแล้วก็ใช้ประทัดลูกบอลใส่เข้าไป พร้อมกับมีการจุดแทนลูกกระสุนปืนคล้ายๆกับเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนโดยบอกว่าไปดูวิธีการประดิษฐ์อาวุธชนิดนี้มาจากในโซเชียลจากคลิปในโซเชียลนี่นะแล้วก็มีการสั่งวัสดุอุปกรณ์มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับส่วนจุดประสงค์ในการก่อเหตุเนี่ยคือต้องการจะถ่ายทำคอนเทนต์เอาไปลงโซเชียลอตอนนี้เนี่ยก,ก็ยอมรับผิดนะครับเดี๋ยวลองฟังดูหน่อยทางตำรวจเนี่ยเล่าให้ฟังฮนะอยู่ตอนหา เขาบอกว่าคาสารภาพของเขาเนี่ยก็คือเขามองว่าเ,าเขาเก็บไว้ดูคือไอ้คนยิงอ่ะอยากมองว่าเขามองว่าเขาเท่เห็นคนหนึ่งเขายิงแต่ําคลิปนะครับเขาเท่เขาก็เลยอยากจะเอาไปาไปดูบ้างเก็บไว้ดูน้องสมนึกิตนะครับ่ที่ราได้สอบอวันนี้อยู่ตอนหน้าเราเนี่ยเขาก็คงคิดสมนึกกิตแหละครับแล,ล้วก็ไม่ไม่ทําแต่ผ่านพ้นไปแล้วก็ต้องดูอนาคตต่อไปครับนี่นะครับ เป็นเยาวชนอายุ15และ16ปีนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเนี่ยได้ก่อเหตุในพื้นที่ชุมชนของตัวเองเนี่แหละแต่ว่าถูกชาวบ้านด่าแล้วก็ไล่ตบหัวก็เลยย้ายมาก่อเหตุอยู่หน้าปากซอยผนโยธิน54ทับหนึ่งเบื้องต้นถูกตำรวจแจ้งความดำเนินคดีข้อหาสร้างความเดือดร้อนลำคาญพร้อมกับส่งสิ่งประดิษฐ์ที่คล้ายอาวุธปืนที่ว่านี้ให้กับกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบว่าจะเข้าข่ายเป็นอาวุธปืนหรือไม่ถ้าเข้าข่ายถือว่าเป็นอาวุธปืนด้วยเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดีข้อหาอื่นนด้วยะครับ นี่ส่วนเรื่องของกัญชาเนี่ยที่บอกว่าเนี่ยมีการเสพกัญชาเนี่ยบ้องกัญชานะครับก็นําตัวไปตรวจร่างกายด้วยนะครับว่ามีสารเสพติดชนิดอื่นด้วยหรือไม่เออนี่นะครับถูกดําเนินคดีแล้วนะครับจับได้